กันธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรเป็นชื่อที่แฟนฟุตบอลชาวไทยต่างรู้จักกันดีครับในช่วงปีที่ผ่านมาที่ได้สร้างความภาคภูมิใจเป็นคนไทยแท้ๆคนแรกที่มีรายชื่อเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษกับยอดทีมอย่างจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ถึงแม้รูปร่างจะเป็นรองนักเตะคนอื่นรวมไปถึงวัฒนธรรมที่แตกต่างจากคนละมุมโลกแต่นั่นคือเครื่องตอกย้ำในผลงานจากฝีเท้าและความเป็นมืออาชีพของเจ้ากันครับถึงแม้จะเกิดในดินแดงประเทศไทยและไปเติบโตที่ประเทศฝรั่งเศสก็ตามจนหนึ่งเคยเป็นกัปตันทีมชาติฝรั่งเศสในรุ่นอายุไม่เกิน17ปีมาแล้วครับแต่สายเลือดคนไทยมันพุ่งพ่านอยู่ในตัวเจ้ากันอย่างเต็มเปี่ยมครับทำให้ทุกครั้งที่เจ้ากันมีรายชื่อติดทีมชาติไทยไม่ว่าจะชุดไหนก็ตามเจ้ากันจะรีบตอบตกลงทันทีเพราะนั่นคือความฝันอันสูงสุดของนักฟุตบอลทุกคนที่ครั้งหนึ่งจะได้ชื่อว่านักฟุตบอลทีมชาติไทยมีธงตราลงประดับอยู่บนหน้าอกข้างซ้ายในวันที่4มิถุนายนพ.ศ. 2564รายชื่อของเจ้ากันธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรจะถูกเรียกติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ในรายการฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกรอบที่2โซนเอเชียแข่งกันที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่แฟนบอลชาวไทยในตอนนั้นต่างมีข้อสงสัยถึงความสามารถของเจ้ากันอย่างล้นหลามเช่นกันว่าเหตุใดเด็กหนุ่มคนนี้ถึงติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้แต่ทุกเสียงก็เงียบสงัดลงทันทีเมื่อเสียงนกหวีดจากสนามเอามักตูมเริ่มดังขึ้นเจ้ากันลงตัวจริงทันทียืนหยัดในสนามกว่า90นาทีเต็มก่อนผลสุดท้ายแล้วผลสกอร์จะออกมาเสมอกับทีมชาติอินโดนีเซียแต่นั้นก็เพียงพอกับแมตช์แรกในเวทีทีมชาติไทยที่เจ้ากันจะแสดงผลงานได้อย่างดีเยี่ยมลงช่วยทีมในแดนกลางดูแลเกมรับเกมรุกได้ดีถึงขนาด FA Thailand บอกไปเสียงเดียวกันว่าเด็กคนนี้คืออนาคตของทัพช้างศึกคนต่อไปสู่การพิสูจน์ผลงานจนแฟนบอลชาวไทยให้การยอมรับในตัวของเจ้ากันอย่างล้นหลามเช่นกันครับก่อนล่าสุดเจ้ากันจะกลับมาสวมชุดเกราะทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีอีกครั้งกับรายการชิงแชมป์เอเชีย2022รุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่การกลับมาของเจ้ากันในครั้งนี้ถือเป็นเกียรติประวัติของวงตระกูลเช่นกันที่ได้มาสวมปลอกแขนกัปตันทีมชาติไทยพาลูกทีมลงฟาดแข้งกับบรรดาชาติชั้นนำในถิ่นมองโกเลียและเป็นตัวความหวังที่สร้างความสำเร็จกลับมายังดินแดนสยามของประเทศไทยให้ได้ถึงแม้จะติดขัดเรื่องการสื่อสารกันบ้างแต่ทุกสิ่งอย่างจบลงด้วยความสามัคคีที่เจ้ากันและของเพื่อนต่างร่วมแรงร่วมใจการทำเพื่อชาติถึงแม้ผู้เล่นในทีมจะไม่เคยร่วมเล่นกันมาก่อนเลยไม่เคยพูดคุยกันมาก่อนเลยแต่เจ้ากันก็สามารถเชื่อมความสัมพันธ์ร้อยดวงใจผู้เล่นทั้ง25คนเข้าร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวได้ด้วยความเป็นมืออาชีพสมแล้วกับปลอกแขนกัปตันทีมชาติไทยที่นำความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่กลับมาให้แฟนฟุตบอลชาวไทยได้ภาคภูมิใจว่าผลผลิตจากประเทศไทยดังไกลไปทั่วโลกเจ้ากันธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรนักฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีครับ